ราชวงศ์มหิธรปุระราชวงศ์แห่งดินแดนที่ราบสูงอีสานบริเวณต้นแม่น้ำมูลคือพิมายไปปกครองเมืองพระนครกษัตริย์ขอมสร้างปราสาทนครวัดและนครธมโดยมีชาวเขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาทสวัสดีครับการก่อสร้างสมัยก่อนโดยเฉพาะในเมืองพระนครก่อนที่กษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระจะไปปกครองล้วนแต่ใช้แรงงานทาสเป็นแรงงานในการก่อสร้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเหมือนในสมัยนี้ทาสคือผู้ที่อยู่กินกับนายทาสเป็นผู้คุ้มครองทาสไม่ให้ผู้อื่นมารังแกการมีทาสเป็นเรื่องปกติยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีทาสมากผมเคยนำเสนอเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่6ไปบ้างแล้วแต่ไม่ละเอียดนักมีรูปหล่อสำริดของโกลเด้นบอยมาประกอบเรื่องในคลิปถึงตอนนี้ราชวงศ์มหิธรปุระได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระนครเป็นราชวงศ์สุดท้ายจนกระทั่งถึงพระเจ้าชัยวรมังที่9จึงสิ้นสุดราชวงศ์กษัตริย์ที่มีพระนามลงท้ายว่าวรมังที่ผมอ่านออกเสียงวรมังเป็นการออกเสียงพระนามที่จารึกในศิลาไม่มีจารึกใดเขียนว่าวรมันเลยแต่ใครจะอ่านวรมันตามที่ฝรั่งเศสเสนอคำนี้ให้นักองค์ด้วงใช้ก็ตามใจนะครับนักองค์ด้วงก็ไม่ยอมใช้คำนี้เพราะไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากวงวรมังพระองค์สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าแตงหวานเรื่องพระเจ้าแตงหวานผมจะเล่าให้ฟังในตอนสุดท้ายพระเจ้าแตงหวานคือทาสเชื้อสายจามที่สังหารพระเจ้าชัยวรมังที่9แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์ส่วนเชื้อสายพระเจ้าชัยวรมังที่9หนีภัยมายังเมืองละโวกภายหลังได้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาผมเคยเล่าให้ฟังแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องราชวงศ์มหิธรปุระให้ฟังก่อนคลิปแต่ละตอนจะไม่ยาวมากถ้ายาวมากผู้ฟังจะสับสนจำชื่อกษัตริย์ไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพเหมือนที่ภาษิตจีนกล่าวว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้ 1,000 คำเริ่มด้วยภาพนี้ครับพระเจ้าหิรัญญวรมัมพระชายาคือพระนางหิรัญญลักษมีมีโอรสและธิดา5พระองค์องค์ที่1คือพระเจ้าธรณินทรวรมัมที่1องค์ที่2คือพระเจ้าชัยวรมังที่6องค์ที่3เป็นบุรุษไม่ทราบพระนามองค์ที่4คือยุวราชองค์ที่5คือพระนางธรณินทรราชลักษมีพระนางวิชเยนทรลักษมีเป็นชายาของพระเจ้ายุวราชก่อนต่อมาก็เป็นชายาของพระเจ้าชัยวรมังที่6เมื่อพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่6พระนางก็เป็นชายาของพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1ในประวัติศาสตร์ขอมมีพระนางเพียงองค์เดียวที่เป็นชายาของทั้ง3พระองค์ต่อไปมาดูภาพนี้ครับพระนางนเรนทรลักษมีเป็นธิดาของพระนางธรณินทรราชลักษมีเพราะมีประวัติกล่าวว่าธิดาองค์เดียวของพระเจ้าหิรัญญวรมัมมีบุตรีคือพระนางนเรนทรลักษมีต่อมาพระนางได้สมรสกับพระเจ้ากสิเตนทราธิตมีโอรสพระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดและบูรณะปราสาทอีกจำนวนมากนั่นคือพระเจ้าสุริยวรมังที่สองมีรูปสลักอยู่ที่ปราสาทนครวัดพระนางภูปตีนทราลักษมีเทวีเป็นพระคณิษฐาหรือเป็นน้องสาวของพระเจ้ากสิเตนทราธิตสมรสกับพระเจ้าพระนามว่าอะไรไม่มีข้อมูลครับมีโอรสคือพระเจ้านเรนทราธิตเป็นผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งซึ่งสร้างมาก่อนนี้หลายรัชกาลขบวนแห่ขึ้นปราสาทพนมรุ้งทุกปีก็เป็นการแห่พระนางภูปตีนทราลักษมีเทวีที่เป็นมารดาของพระเจ้านเรนทราธิตนี่แหละครับกำหนด3วันพระนางภูปตีนทราลักษมีเทวีแต่ละวันก็เปลี่ยนวันละคนปี2567พิธีนี้ก็ผ่านไปแล้วผมจะนำเรื่องการแห่ทั้ง3วันมาให้ดูในคลิปต่อไปพิธีแห่พระนางภูปตีนทราลักษมีเทวีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประเพณีของชาวขอมในเมืองเขมรไม่เคยมีขบวนแห่แบบนี้ขบวนแห่ขึ้นปราสาทนครวัดก็ไม่มีขบวนแห่ขึ้นปราสาทพนมบากแข่งก็ไม่มีปราสาทหินพนมรุ้งสร้างโดยกษัตริย์ขอมสร้างโดยแรงงานชาวขอมสร้างก่อนจะมีปราสาทนครวัดก่อนปราสาทบายนในเมืองพระนครธมไม่มีชาวเขมรมาเกี่ยวข้องด้วยเลยยังถูกเคลมว่าเป็นประเพณีของชาวเขมรเป็นวัฒนธรรมเขมรเป็นความเข้าใจผิดที่มีอยู่ในสายเลือดแปลกดีเหมือนกันผมว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ประวัติของปราสาทเ
พอๆกับนักวิชาการไทยที่พูดว่าเขมรโบราณก็ไม่รู้อะไรพอๆกันสมัยต่อมาพระเจ้าสุริยวรมังที่2ได้ต่อสู้กับพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1จนได้รับชัยชนะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1พูดโดยตามศักดิ์เป็นพี่ของยายคือเป็นตาของพระองค์เองมีบทความบางแห่งว่าพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1เป็นปู่ไม่ใช่นะครับเมื่อเขียนแผนผังให้ดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าสุริยวรมังที่2ก็เป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมังที่6อย่างที่เราทราบกันผมจะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนคงไม่งงนะครับเพราะเล่าให้ฟังสั้นๆวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ